การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตยปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้นะคะนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตยปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28รกรกฎาคม2563เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานบประการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรณบริเวณโถงกลางสถานีกรุงเทพหรือหัวลําโพงค่ะนอกจากนี้นะคะทางคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจา้างยังได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยโดยพนักงานการรถไฟทุกคนต่างแสดงความมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าราชการของแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนคนไทยและประเทศชาติต่ตอไปค่ะ